ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมพลพันทิพย์กราดที่ช่องพลทิพย์พีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาครับและอยู่กับนี่เลยก็คือฝูง Volvo นะครับซึ่งจะมีทั้งตัวที่เป็นเพียวอิเล็กทริกครับแล้วก็ตัวที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดให้สื่อครับได้ลองทดสอบด้วยกันนะครับหลายโมเดลแต่ต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่ารถแม้จะมีหลายรุ่นให้เลือกแต่ว่าทาง Volvo ครับจะให้ได้ลองแค่2รุ่นเท่านั้นครับก็คือให้พิกอัพเลือกรถที่เราอยากขับอะครับขึ้นมาเพียงแค่2รุ่นซึ่งผมเลือกเป็นตัว Volvo C40 นะครับ C40 ก็คือคันนี้ก็คือ Pure Electric เป็น BEV ไฟฟ้า 100% แล้วก็ลักษณะของท้ายเขาก็จะเป็นแบบท้ายสปอร์ตครับผมซึ่งจะต่างจากตัว XC ที่เป็นท้ายตัดแบบ SUVและอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเลือกจะเป็นตัวซีดาน S60 นะครับตอนนี้น่าจะยังไม่มีอยู่เนาะอ่ะก็คืออันนี้ถามว่าเลือกตามอะไรเลือกตามที่ใจผมอยากขับเลยครับเพราะว่า XC40 เนี่ยผมเคยขับไปแล้วนะครับทั้งตัวที่เป็นเพียวอิเล็กทริกแล้วก็เป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดครับเดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนให้เพื่อนๆเข้าไปดูนะครับรวมไปถึงการพรีวิวรายละเอียดดีเทลด้วยวันนี้เรามาเทสกันในสนามผมจะขอไม่พูดถึงพวกสเปคดีเทลรายละเอียดรถซ้ำนะครับเพราะว่าเวลามันจำกัดจริงๆครับขับกันแค่2รุ่นแล้วก็รุ่นหนึ่งอ่ะได้ขับแค่2รอบสนามเท่านั้นก็เดี๋ยวจะมาเก็บฟุตบรรยากาศนะครับ POV การขับในแทร็กครับสำหรับ2รุ่นนี้แล้วก็จะมาพูดสรุปฟีลลิ่งในการขับสักนิดหนึ่งครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวผมพูดถึงฟีลลิ่งการที่ได้ลองขับ C40 Pure Electric ครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะสำหรับ C40 เพราะผมเคยขับตัว XC แล้วฮะที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากขุมกำลังเขาเป็นเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับแล้วก็สมรรถนะตามเคลมเนี่ย0ถึง100ที่ได้ลองเทสครับอยู่ที่ 4.7 วิตามตัวเลขเคลมนะแต่ว่าวิ่งจริงได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขึ้นอีกทีที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนให้เข้าไปดูกันอีกทีนึงนะครับว่าวิ่งจริงเนี่ยมันจะได้กี่วินาทีครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของทอร์คเนี่ยมันกดมาแล้วรู้สึกว่ามันมาหนักๆเลยหนักกว่าตัว S60 PHEV นะครับที่เป็นมีเครื่องยนต์มาด้วยอันนั้นอาจจะต้องมีจังหวะรอรอบสักนิดนึงแต่ไฟฟ้าพอกดปุ๊บครับรู้สึกดึงหลังติดเบาะตั้งแต่ที่กดคันเร่งไปเลยแล้วนอกจากนั้นครับผมรู้สึกถึงความเฟิร์มของสไตล์ตัวช่วงล่างของเขาแล้วก็พวงมาลัยครับพวงมาลัยผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันดูหนักแน่นนะครับคมกว่าแล้วก็เรื่องของการคืนวงเลี้ยวเนี่ยสำหรับตัว C40 นี่มันทำได้ดีกว่าตัว S60 นะครับที่ผมได้ลอง PHEV ไปเมื่อสักครู่นะอันนี้ต้องบอกก่อนก็ถือว่าพวงมาลัยของตัว XC40 เนี่ยครับที่ผมได้ลองขับแล้วเรารู้สึกว่ามันทำได้ดีครับดูคมกว่าตัว S60 ซึ่งส่วนนึงผมอาจจะมองว่าคือด้วยความเขาเป็นสไตล์ SUV เนี่ยช่วงล่างมันก็จะแน่นเฟิร์มขึ้นมากกว่าด้วยนะครับอ่ะส่วนหนึ่งโดยรวมแล้วถ้าเทียบกับราคาค่าตัวของ C40 เป็นยังไงกันบ้างผมก็มองว่าคือเนื่องจากราคาช่วงเรนจ์2ล้านปลายๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดได้เป็นรถยุโรปนะครับต้องเรียกว่าเป็นยุโรปไฟฟ้าแท้ๆคือมันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้าเราไม่ไปเทียบกับรถแบรนด์อื่นอย่างแบรนด์อเมริกันที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดในไทยหรืออย่างพวกแบรนด์จีนอะไรทั้งหลายนะครับในช่วงล้านต้นๆเนี่ยคือยังไงด้วยความที่เขาเป็น Volvo เขาก็ได้ในเรื่องของตัวระบบเทคโนโลยีเซฟตี้ความปลอดภัยต่างๆเพิ่มเข้ามามากมายครับจุดนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดขายของเขานะครับที่สโลแกนของ Volvo เขาบอกว่าทุกชีวิตปลอดภัยในรถ Volvo นั่นเองครับเดี๋ยวผมไปพูดถึงฟีลลิ่งของตัว S60 กันต่ออีกสักหน่อยครับแล้วเดี๋ยวพูดถึงฟีลลิ่งที่เราได้ลองขับตัว S60 นะครับ PHEV คันนี้กันก็ต้องบอกก่อนว่าแม้ในเรื่องของตัวสมรรถนะโดยภาพรวมตัวอัตราเร่งอะไรต่างๆของเขาเนี่ยครับมันจะทำได้โดยรวมดีกว่าตัว C40 ที่ได้เทสไปนะครับคือตัว Pure Electric เนี่ยด้วยความที่กำลังรวมทั้งระบบของเขาอ่ะมันมากกว่าตัวนี้อยู่ที่460แรงม้าด้วยกันมันมากกว่าตัวที่เป็นPure EV อยู่แล้วแต่ด้วยความที่เวลาออกตัว
0ถึง100เนี่ยครับอัตราเร่งที่ผมได้ลองนะผมรู้สึกว่ามันยังต้องรอรอบอยู่นะครับจึงอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบกระฉับกระเฉงทันทีตั้งแต่จังหวะกดคันเร่งทีแรกแล้วก็เรื่องของตัวระบบช่วงล่างกับพวงมาลัยเนี่ยถ้าขับในสนามนะมันย้วยออกมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ได้เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงมากสักเท่าไหร่ S60 คันนี้นะครับไม่สามารถปรับในส่วนของตัวระบบช่วงล่างกับพวงมาลัยได้นะระบบกันสะเทือนแล้วก็ทรงพวงมาลัยเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันยังดูไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ำหนักของมันยังดูเรียกว่าไงนะมันมาแบบเรื่อยๆหนืดๆไม่ได้รู้สึกถึงความแบบคมอะไรมากมายแล้วก็วงเลี้ยวมันก็ยังไม่คืนวงเลี้ยวนะครับอย่างเงี้ยฮะแบบผมยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคืนต้องดึงมือกลับมาอะไรช่วยประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัว Pure Electric ที่เมื่อกี้ได้ลองขับไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยพวงมาลัยมันดูตึงมือมากกว่ามีน้ำหนักมีน้ำมีนวลมากกว่ารวมไปถึงเรื่องการคืนวงเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยมันก็ทำได้ดีกว่าครับแล้วก็ช่วงล่างมันก็ดูเฟิร์มกว่าด้วยเนาะก็เลยรู้สึกว่าS60 ที่ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันน่าจะซิ่งกว่านี้อีกหน่อยฮะก็เลยติดในเรื่องของตัวระบบกันสะเทือนถ้าเกิดใครเป็นสายซิ่งแล้วกันแล้วก็ซื้อ S60 PHEV คันนี้ไปเพราะพละกำลังแรงมาอันนี้ผมเห็นด้วยเลยมันแรงสะใจจริงๆแต่ว่าอาจจะแนะนำว่าควรไปทำในส่วนของตัวระบบกันสะเทือนช่วงล่างเพิ่มอีกสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับสำหรับสายซิ่งแต่ก็อย่างที่บอกเลยว่าตามสไตล์ของรถ Volvo Car ฮะเน้นเรื่องของความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลักครับดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานแบบ everyday use สำหรับรถซีดานทั่วๆไปนั่นเองครับสรุปเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงครับสำหรับตัวซีดาน high performance อย่าง S60 PHEV ครับต้องบอกอย่างนี้นะค่าตัวเขาประมาณ2.6 ล้านถ้าเทียบกับตัวเลขขุมกำลังที่ได้จากเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดบล็อก T8 ครับกำลังรวมทั้งระบบ460ม้าแล้วก็ทอร์กเนี่ย700นิวตันเมตรในสไตล์ของรถยุโรปแล้วเนี่ยในราคาเท่านี้มันไม่มีคันไหนที่ให้ตัวเลขกำลังได้สูงขนาดนี้แล้วนะครับแล้วอัตราเร่งของมันนี่ 4.5 วินาทีครับ0ถึง100อันนี้ทำได้น่าประทับใจมากๆคือถ้ามองจุดนี้สำหรับผมถือว่าคุ้มแล้วนะต้องย้ำครับว่าเป็นรถสไตล์แบบเดียวกับเขานะอย่าเอาไปเทียบกับรถที่เป็น BEV ล้วน 100% นะครับที่ราคามาล้านปลายๆอะไรแบบนั้นนะครับแล้วตัวท็อป2ล้านต้นๆคือมันเป็นคนละประเภทกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบแล้วครับได้รถที่มีพละกำลังแรงขนาดนี้นะครับขับสบายรวมไปถึงเรื่องของระบบเซฟตี้ความปลอดภัยที่ให้มาแบบครบนะครับสำหรับสายเน้นเซฟเลยอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเป็นอีกตัวเลือกนึงสำหรับสไตล์ซีดานครับเพราะว่าเขาถูกกว่าตัว C40 ที่เป็น BEV ด้วยครับครับผมก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงภาพรวมที่เราได้ขับนะครับสเตชันทั้งหมดในแทร็กว่าเป็นยังไงกันบ้างอย่างที่บอกนะว่าเราได้ขับทั้งหมด2รอบสนามด้วยกันครับแต่ไม่ได้ขับเป็นแบบฟูลแล็บเพราะเขาจะมีการวางเป็นสเตชันซึ่งเริ่มตั้งแต่หน้าพิทเนี่ยจะเป็นการทดสอบในเรื่องของอัตราเร่ง0ถึง100ครับผมและคันแรกที่ผมได้ทดสอบเนี่ยจะเป็นตัว S60 ก่อนซึ่งตัว S60 เนี่ยครับอัตราเร่งที่เขาเคลมว่าประมาณ 4.5 วินาทีฮะขับจริงผมต้องบอกก่อนว่ายังไงก็ตามที่มีสไตล์ของเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยมันยังติดล้อรอบอยู่นิดนึงแต่พอเวลาลักษณะของดึงอะครับดึงแล้วโอ้ดึงหนักๆเลยแต่ขณะที่ตัว C40 เป็น PureEV อีกคันนึงที่ได้ขับนะครับกดปุ๊บตั้งแต่จุ่มคันเร่งไปเนี่ยโอ้โหหลังติดเบาะดึงทันทีตั้งแต่แรกเลยครับว่าท้องเนี่ยมันมาหนักมากๆเลยนะครับระดับแบบ660นิวตันอะไรพวกเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราขับ EV แล้วอ่ะมันดูแรงกว่าแต่ทั้งที่จริงๆพละกำลังแรงม้าโดยรวมน้อยกว่าแล้วก็อัตราเร่งดูน้อยกว่านิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็ไม่หนีกันมากครับ2คันนี้ยังถือว่าอัตราเร่งน้องๆรถซูเปอร์คาร์ได้นะครับอยู่ที่4วินาทีกว่าๆหลังจากเราผ่านนะครับก็ตรงป้ายสิงห์นี่นะฮะเราจะต้องเริ่มเบรกแล้วก็เทิร์นโค้งเข้านะครับน่าจะชื่อว่าโค้ง T2 เพื่อหมุนซ้ายขึ้นไปครับอันเนี้ยด้วยความที่สไตล์ตัว S60 มันจะเป็นซีดานอยู่ก็จริงครับแต่ผมยังรู้สึกว่าเขาเป็นซีดานติด everyday use ก็คือว่าสามารถขับได้ทุกวันช่วงล่างการเซตติ้งเขาจึงออกมาแบบสบายๆนิ่มนวลสักหน่อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเรายัดเข้าไปเร็วๆเนี่ยครับมันแอบมีอาการย้วยดีดออกมานิดนึงนะแล้วเวลาเราเติมคันเร่งออกไปครับเพราะจะต้องเตรียมชิดซ้ายยูเทิร์นตรงเนี้ย
าจทำให้เราเดินคันเร่งได้ไม่เต็มที่สักหน่อยครับอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็พอผ่านโค้งยูเทิร์นเนี่ยก็จะเป็นอีกเซสชั่นนึงก็คือการสลาล่อมที่ความเร็ว60ตรงนี้ต้องบอกเลยครับกับช่วงล่างของ Volvo แล้วทำได้สบายมากๆผมต้องเรียนตรงว่าผมแอบเข้าไปประมาณ70ด้วยซ้ำนะครับก็ยังเข้าได้อยู่แบบยังไม่ได้มีเสียงยางกรีดร้องออกมาให้รู้สึกว่าวิวๆนะครับคือยังผ่านไปได้สบายๆเนาะเพราะลิมิตความเร็วตรงเนี้ยผ่านไปได้โอเคสบายมากแล้วก็ผ่านออกจากตัวนั้นนะครับรู้สึกจะเป็นโค้ง 100R ครับแล้วก็เดินคันเร่งต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เร็วมากเพราะมันมีการบีบเป็นลายไพลอนไว้นะครับให้เราแบบเข้าได้แคบไม่สามารถวาดความเร็วเข้าไปได้มากครับแล้วก็ไต่ขึ้นมาจนขึ้นเนินแล้วก็ผ่านมาตรงตัวชิเคนนะครับที่เป็นโค้ง S ต่อเนื่องจุดนี้ทาง Volvo ก็ได้ให้อินสตรัคเตอร์ดักครับเอาไพลอนดักตรงเอฟเฟคไว้ไม่ให้เราปีนนะครับเพราะตอนแรกอะเอาตรงถ้าเราขับเนี่ยผมจะชอบปีนเนื่องจากเราจะได้ทดสอบเรื่องของช่วงล่างไปด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็หักเข้าไปซ้ายขวาครับแอบมีอาการโยนออกมานิดนึงนะแล้วก็เรื่องของลักษณะพวงมาลัยสเตียริ่งอะมันน่าเสียดายที่ว่า S 60น่ะมันไม่สามารถปรับเรื่องของฟีลลิ่งว่าจะเป็นคอมฟอร์ตหรือให้มันตึงมืออะไรได้ครับทำให้ผมยังรู้สึกว่ามันยังต้องดึงพวงมาลัยคืนมาอยู่สักหน่อยนะครับในจุดนี้แล้วหลังจากนั้นผ่านมาครับก็เป็นโค้งก่อนถึง S2 เนี่ยก็จะมีให้เลนเชนที่ความเร็ว60อันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าไม่มีปัญหาผมก็เข้าได้ประมาณ65อะไรเงี้ยยังไปได้สบายสบายนะครับผมเสร็จกลับมาเปลี่ยนรถอีกคันนึงก็คือเป็นตัว C40 อย่างที่บอกนะครับ C40 เบสพื้นฐานเครื่องยนต์นะครับ powertrain เขาก็คือจะเป็นตัวเดียวกับ XC40 เลยต่างกันแค่รูปทรงที่เป็นท้ายตัดแบบสปอร์ตนะครับกับที่เป็นท้ายตัดลงในสไตล์ของ SUV C40 ให้ความสปอร์ตมากกว่าการขับภาพรวมไม่หนีกันเลยแต่จากที่ผมขับตัวซีดานมาก่อน S60 เนี่ยเรารู้สึกถึงความเฟิร์มของช่วงล่างในสไตล์ของตัว SUV ที่มากขึ้นครับรู้สึกมันแน่นมันเฟิร์มขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ C40 เป็นรถไซซิ่งที่เล็กกว่า S60 นะครับดังนั้นแม้ตัวมันจะโย่งกว่าหน่อยเรื่องของขนาดตัวที่มันสั้นลงเนี่ยครับทำให้เราสามารถเทิร์นเลี้ยวหรือว่าเวลาเราเทิร์นสลาล่อมเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันทำได้กระชับกระเฉงดีกว่านะครับจุดนี้ก็คือจุดที่น่าชื่นชมแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ผมรู้สึกได้ชัดเจนก็คือเรื่องของตัวสเตียริ่งพวงมาลัยอย่างที่บอกแหละมันไม่สามารถปรับเซตอะไรได้เหมือนกันแต่ว่าตัวของสเตียริ่ง C40 ตัวนี้ครับผมรู้สึกว่ามันคมกว่าแล้วก็มีลักษณะของการคืนวงเลี้ยวที่ดูจะตึงมือแล้วก็หนักแน่นมากกว่าครับดังนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอขับตัวที่เป็นเพียวอิเล็กทริกอย่าง C40 XC40 เนี่ยมันเรียกว่า enjoy driving ได้อย่างเต็มที่มากกว่านะครับกลายเป็นว่า S60 ที่ power performance มันดูสูงๆพละกำลังมากๆเนี่ยพอเจอลักษณะของช่วงล่างกับ setting พวงมาลัยมันเลยดูติดเป็นeveryday sedan มากไปหน่อยครับกับการขับในสนามถ้าเกิดใครชอบแบบเรียกว่าเป็นสายซัดสายตึงมือ S60 ขับมันได้แต่แนะนำไปทำช่วงล่างเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งน่าจะเยี่ยมครับก็ภาพรวมในวันนี้กับสเตชันการทดสอบที่พิระ2รอบก็พอจับใจความได้ประมาณนี้นะครับเอาละครับก็จบลงแล้วกับการทดสอบครับ Volvo ในส่วนของ Pure Electric แล้วก็ตัวที่เป็น PHEV ในงานนี้นะครับก็สุดท้ายขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงฝากติดตามที่ Channel Pondipopi ของผมไว้ให้ด้วยครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ